อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBSสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกกันอีกครั้งนะคะวันนี้ค่ะพบกับคุณวินิษฐาจิตกรีและก็ดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนาคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณวินิษฐาวันนี้ดิฉันมีเรื่องแปลกๆเดี๋ยวเรื่องที่เราจะพูดคุยกันนะคะเดี๋ยววันนี้คุณวินิษฐาเนี่ยเตรียมเรื่องปัญหาภัยแล้งในอุรุกวัยนะคะปรากฏว่าแล้งจัดจนต้องยอมผันน้ำกร่อยเข้ามาใช้ผลิตน้ำประปาแต่ปรากฏว่ามันดันทำให้เกิดปัญหาใหม่ขึ้นนะคะแต่ว่าเรื่องแรกเนี่ยเอาของดิฉันก่อนนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีน่าสนใจมากๆนะคะคุณผู้ฟังถ้าพูดถึงโดรนดิฉันเชื่อว่าคนสมัยนี้ใครๆก็รู้จักใช่โดรนก็คือถ้าชื่ออยากเป็นทางการเขาคืออะไรนะอากาศยานไร้คนขับมันก็จะครอบคลุมโดรนขนาดเล็กขนาดใหญ่โดรนที่ใช้ทำสงครามแล้วแต่นะคะทีนี้พอโดรนเนี่ยมันใช้งานได้หลากหลายรูปแบบแต่โดรนที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้คือเป็นโดรนที่ก็เป็นเครื่องจากกลไกที่มนุษย์เนี่ยพัฒนาขึ้นมาก็มีใบพัดมีโครงแล้วแต่การใช้งานแล้วแต่การใช้งานนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะมันมีผลการเรียกว่ามันเป็นโครงการการทดสอบการศึกษาที่น่าสนใจนะคะของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนิวเม็กซิโกเทคเขาเอานกสตาฟหมายถึงนกที่มันตายไปแล้วอะนกจริงๆนกจริงๆอ่ะที่มันตายไปแล้วแต่ว่าเขาเอามาสตาฟแล้วมันก็จะเป็นตัวแข็งๆค่ะเขากำลังพัฒนาที่จะเอานกสตาฟแบบนั้นนะคะมาทำเป็นโดรนทำไมฟังแล้วรู้สึกว่าน่ากลัวชอบกลเหตุผลว่าทำไมถึงเอานกสตาฟมาพัฒนาเพราะเขาบอกว่าโดรนที่มนุษย์พัฒนาขึ้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ใช่ไหมใช่กลไกในการบินในการอะไรเนี่ยมันยังไม่ดีเทียบเท่ากับนกจริงๆดังนั้นนกสตาฟเนี่ยนะคะโครงสร้างในการบินของมันเนี่ยมีประสิทธิภาพดีกว่าอย่างนั้นเลยเขาก็เลยจะเอาโครงสร้างของนกสตาฟเนี่ยแหละมาพัฒนาเป็นโดรนหมายถึงแบบปีกการขยับปีกอะไรต่างๆแบบนกจริงๆนะคะแต่ว่าความท้าทายคือแล้วจะทำอย่างไรให้นกสตาฟเนี่ยที่มันตัวแข็งเพราะว่ามันผ่านกระบวนการมาแล้วเนี่ยสามารถบินได้อย่างเสรีภายใต้การควบคุมของมนุษย์นะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลนะคะมาจากสำนักข่าวรอยเตอร์ค่ะเขาก็ไปสัมภาษณ์นะคะกับดร.มอสตาฟาฮัสนาเลียนค่ะเป็นอาจารย์ด้านวิศวกรรมเครื่องกลเขาเป็นผู้นำโครงการนี้ในช่วงต้นเนี่ยนะคะเขาใช้นกที่ถูกสตาฟเนี่ยมาทำเป็นโดรนสำหรับท่านอาจารย์คนนี้เนี่ยนะคะแกมีการศึกษาเนี่ยเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องโดรนแบบมีปีกกระพือที่ใช้วัสดุเทียมเป็นส่วนประกอบเขามีปริญญาโทด้านนี้สองใบโดรนแบบปีกกระพือก็คือ กระพือปีกเหมือนนกไม่ได้เป็นใบพัดเหมือนปกติค่ะเขาก็เลยคิดว่าอันไหนๆก็ใช้นกตัวจริงๆเลยสิก็เลยเอานกที่สตาร์ฟอยู่แล้วเนี่ยนะคะมาเติมกลไกเข้าไปเพื่อให้มันกระพือปีกขยับขาได้เหมือนกับตอนที่มันยังมีชีวิตอยู่ก็เรียกว่าเป็นกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอยกลับนั่นเองความยากเนี่ยคือเขาต้องคำนวณทั้งความถี่น้ำหนักแล้วก็มุมในการกระพือปีกของนกคือเรียนแบบให้เหมือนกับตอนที่มันยังมีชีวิตอยู่พอจะนึกออกเพราะมันตายไปแล้วไงใช่ไม่สามารถจะดูได้แล้วว่าเคลื่อนไหวยังไงอาจจะต้องไปศึกษาจากตัวอื่นค่ะแล้วเขาบอกว่าข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการพัฒนาในลักษณะนี้ก็คือสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมการบินในอนาคตเพื่อทำให้การบินเนี่ยประหยัดพลังงานมากขึ้นอ๋อจริงค่ะนะคะในขณะเดียวกันค่ะอีกมุมหนึ่งอันนี้น่าสนใจในเมื่อเราใช้นกสตาร์ฟใช่ไหมหน้าตามันก็คือนกใช่ไหมมันพรางตัวได้นี่คือแบบเป็นประโยชน์ด้านการทหารเลยนะถ้าในแง่ของการสอดแนมใช่ไหมก็อาจจะเลือกนกสายพันธุ์ที่มันอยู่ในภูมิภาคนั้นๆอยู่แล้วแล้วก็ติดตั้งกลไกเข้าไปดังนั้นพอคนมองเห็นมันก็คือนกตัวหนึ่งที่บินอยู่บนท้องฟ้าโอ้โหดังนั้นเป้าหมายเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวเลยนะคะว่ากำลังถูกสอดแนมอยู่ค่ะเขาคิดได้แบบลึกล้ำหลายชั้นจริงๆนะคะไอเดียทำให้นึกถึงแบบซอมบี้อะ
แฝงตัวอยู่ในคราบของคือภายนอกดูเหมือนมนุษย์ดูเหมือนสิ่งมีชีวิตปกติแต่ภายในไม่มีชีวิตแล้วนะคะดังนั้นค่ะอันนี้ก็ถือว่าในแง่ของเทคโนโลยีวิทยาการมันก็ดูล้ำสมัยน่าสนใจแต่ทุกครั้งเลยนะคะที่เวลามีเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสอดแนมแบบนี้ใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่คนกังวลกันก็คือเรื่องความเป็นส่วนตัวยิ่งคุณทำอุปกรณ์สอดแนมได้ดีเท่าไหร่พลางตัวได้เหมือนธรรมชาติมากเท่าไหร่คนก็จะแทบจะไม่รู้เลยอะว่าตอนนี้เรากำลังถูกสอดแนมอยู่ใช่ใช่ไหมอย่างสมมติถ้าบ้างดิฉันมีนกตัวนึงมาเกาะอยู่ก็มันก็เกาะอย่างทุกวันฉันก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรก็มันก็เป็นเรื่องปกติจริงแต่จริงๆมันอาจจะเป็นเนี่ยนกแบบใหม่ก็ได้ที่เขาพัฒนาขึ้นมาใช้สอดแนมโดยเฉพาะนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยโครงการยังอยู่ในระหว่างการพัฒนานะคะยังไม่ได้แบบออกมาใช้งานอย่างเต็มรูปแบบก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาพัฒนาต่อไปอีก2ปีเป้าหมายตอนนี้คือทำให้นกบินได้แล้วแต่ระยะเวลาในการบินมันยังสั้นเกินไปยังนานไม่พอนะคะดังนั้นเนี่ยต้องทำให้บินได้นานกว่านี้ตอนนี้มันบินได้ประมาณ 10-20 นาทีเท่านั้นเองแต่ทำได้แล้วทำได้แล้วคือมีนกที่ตายไปแล้วแต่กลับมาบินได้แล้วเป็นโดรนใช่แค่นี้ก็น่ากลัวแล้วแต่เวลาน้อยไปหน่อยถ้าจะใช้ทางพาณิชย์หรือว่าใช้ในเรื่องยุทธศาสตร์ทางการทหารมันต้องนานกว่านี้ไงนะคะอันนี้ก็เป็นวิทยาการน่ากลัวหรือน่าสนใจดิว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงนี่น่ากลัวเลยนะน่ากลัวในเรื่องความเป็นส่วนตัวนี่แหละที่จะระแวดระวังกันไม่ถูกแต่แอบสงสัยเหมือนกันนะฟังแบบนี้คือทำไมเขาไม่ทำหุ่นยนต์ที่มันมีลักษณะการเคลื่อนไหวการขยับปีกเหมือนนกขึ้นมาแทนที่จะต้องมาใช้ซากนกที่สตัฟไว้หรือว่ามันง่ายกว่าน่าสนใจเหมือนกันแต่เรื่องนึกภาพถึงกระดูกกระเดี่ยวค่ะคุณวินิษฐาตอนนี้เราเห็นหุ่นยนต์หลายตัวที่เขาพัฒนาขึ้นมาเป็นหุ่นยนต์ที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวเหมือนสุนัขใช่มันเคลื่อนไหวได้เหมือนสุนัขก็จริงแต่ถ้าเราดูด้วยตาเราก็รู้ว่ามันไม่ใช่สัตว์จริงๆอ่ะมันก็คือหุ่นยนต์ที่พัฒนาออกมาคล้ายกับสัตว์แต่มันยังไม่เหมือนถ้างั้นนี่อาจจะเป็นเหตุผลเดียวกันเป้าหมายคือความเนียนใช่นะคะอ่ะนั่นก็คือเรื่องราวของเทคโนโลยีวิทยาการน่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังอ่ะไปต่อที่เรื่องภัยแล้งในอุรุกวัยอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันคือภัยแล้งเนี่ยดิฉันว่ามันเกิดขึ้นเกือบทั้งโลกนะใช่ค่ะนะคะและแต่ละประเทศเนี่ยก็ต้องหาวิธีดูแลประชาชนของตัวเองในวิธีการที่แตกต่างกันไปแต่ที่อุรุกวัยเนี่ยคุณวินิษฐาเห็นบอกว่ามีวิธีแก้ปัญหาแต่มันดันกลับไปสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาอีกใช่ค่ะเป็นปัญหาที่น่าปวดหัวกันเลยทีเดียวอันนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณปลายเดือนที่แล้วต้องเล่าเป็นเรื่องมุมมองของสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณผู้หญิงคนนึงเลยเธอบอกว่ามีวันนึงอยู่ๆเธอก็ปวดหัวขึ้นมาค่ะปวดหัวไม่รู้สาเหตุอะไรเธอก็เลยมานั่งย้อนคิดดูเธอคนนี้ชื่อว่ามาเรียโซซานะคะอยู่ที่มอนเตวิเดโอเป็นเมืองหลวงของอุรุกวัยอยู่ปลายแหลมทางตอนใต้ของอเมริกาใต้ทีนี้เธอมันนั่งย้อนคิดดูว่าอะไรมันทำให้เธอปวดหัวขึ้นมาได้ก็เลยนึกไปถึงอาหารมื้อเช้าที่ทำเมื่อ 2-3 วันก่อนหน้านั้นมื้อเช้ามื้อนั้นทำอะไรลวกไข่เอาไข่ต้มนี่แหละต้มปกติก็ทำในครัวแล้วก็อยู่กับสามีดื่มน้ำน้ำบ้านเขาเนี่ยก็คือดื่มเป็นน้ำก๊อกเพราะว่ามันเป็นน้ำประปาดื่มได้ค่ะอ่ะก็ใช้ชีวิตไปตามปกติทีนี้ก็เลยลองไปย้อนรอยตัวเองดูว่าทำอะไรมาบ้างไปดูที่หม้อค่ะที่ใช้ต้มไข่ปรากฏว่าที่หม้อมีคราบเป็นคราบขาวๆคราบเกลือพอมาถึงตรงนี้เธอก็เลยรู้เลยว่ามันมีอะไรแปลกๆแล้วก็ปัญหาเนี่ยน่าจะใช่แล้วมาจากตรงนี้แหละคืออุรุกวัยเนี่ยเจอเรื่องของอุณหภูมิร้อนจัดร้อนปุ๊บแล้วก็แล้งก็ตามมาทีนี้น้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆก็หดหายนะคะน้ำจืดในคลังในอ่างเก็บน้ำเนี่ยแทบจะหมดแล้วสำหรับในมอนเตวิเดโอช่วงปลายเดือนพฤษภาคมเนี่ยเขาบอกว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่เป็นน้ำจืดเนี่ยเหลือสำรองเพียงพอกับการใช้งานแค่ไม่กี่วันเท่านั้นทีนี้ปัญหานี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเจอกันทั่วโลกอย่างหนึ่งที่แถบอุรุกวัยแถบอเมริกาใต้เจอก็คือทานน้ำแข็ง
แถวบริเวณนั้นถ้ายังจำกันได้ข่าวคราวต่างๆที่เราเห็นตลอดหลายปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นชิลีหรือหลายประเทศแถวนั้นที่มีภูเขาน้ำแข็งกลางทะเลเราก็จะเห็นภาพแบบละลายเอ่ยถล่มเอ่ยเนี่ยแหละเพราะว่าอุณหภูมิของโลกก็ร้อนขึ้นด้วยนะคะทำให้ภาพรวมแล้วเนี่ยอากาศสุดขั้วต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนไม่มากก็น้อยแหละทีนี้พอเกิดภัยแล้งขึ้นอ่างเก็บน้ำเหลือน้ำร่อยหรอแทบจะหมดเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขาใช้คำนี้สภาวะอากาศสุดขั้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐใช้มาตรการสุดขั้วเหมือนกันสุดขั้วที่ว่าก็คือปกติแล้วเนี่ยหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องของอ่างเก็บน้ำต่างๆเขาก็จะผันน้ำจืดเข้าไปส่งในระบบเป็นผลิตน้ำประปาส่งไปเลี้ยงประชาชนทั่วประเทศเนี่ยประชากรของอุรุกวัยเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า3ล้าน4แสนคนนะคะทีนี้เนี่ยเมื่ออ่างเก็บน้ำที่เก็บน้ำจืดมีเหลือไม่ถึง 5% ก็มีหน่วยงานด้านอนามัยของอุรุกวัยไปขออนุญาตทางการอีกทีนึงว่าขอให้น้ำประปาเนี่ยในช่วงเดือนที่ผ่านมาให้มีปริมาณโซเดียมกับปริมาณคลอไรด์ได้มากเกินกว่าปกติคือปกติเขาจะต้องตรวจก่อนเนาะถ้าเกินก็คือจ่ายน้ำไม่ได้อันนี้เขาขอเพิ่มเพดานให้สารเหล่านี้มันเข้มข้นมากขึ้นได้เพื่อที่จะเอาน้ำจากปากแม่น้ำตรงปากแม่น้ำเนี่ยชื่อว่าริโอเดลาปลาต้าปากแม่น้ำตรงนี้ก็คือเชื่อมจากแม่น้ำไหลลงไปที่มหาสมุทรแอตแลนติกแล้วตรงนั้นปากแม่น้ำก็เหมือนบ้านเราก็เป็นน้ำกร่อยเขาเอาน้ำตรงนี้ที่เป็นน้ำกร่อยผ่านเข้ามาในระบบแล้วก็เอามาผลิตน้ำประปาให้ประชาชนใช้มันก็เค็มขึ้นเกลือมันก็เยอะขึ้นผลปรากฏว่าปริมาณโซเดียมในน้ำก๊อกที่เขากินกันเพิ่มขึ้นลิตรหนึ่งเนี่ยกลายเป็นว่ามีโซเดียม421มิลลิกรัมคุณสาวรักคุณผู้ฟังมันเยอะมากเพราะว่า1ลิตรนะเพราะปกติวันหนึ่งคนเราอย่างที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำหรือองค์การอนามัยโลกแนะนำคือเราควรจะกินเกลือกินโซเดียมเข้าไปวันหนึ่งเนี่ยไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมอันนี้กินน้ำไปลิตรเดียว421มิลลิกรัมแล้วอย่าลืมอาหารต่างๆที่ทานกันเป็นปกติอยู่แล้ว มันก็มีความเค็มอยู่แล้วใช่ค่ะซึ่งตรงนี้ถ้าประชาชนไม่รู้ก็จะใช้ชีวิตรับประทานอาหารดื่มน้ำตามแบบที่เคยทำมาแต่โซเดียมมันเยอะขึ้นแล้วก็ปัญหาก็เลยตามมาซึ่งตัวเลขนี้421มิลลิกรัมต่อลิตรเนี่ยหลังจากที่รัฐบาลอุรุกวัยเขาวัดมามีการเอาไปเทียบกับมาตรฐานของทางองค์การอนามัยโลกก็คือเกินไป2เท่าเช่นเดียวกันเกินกว่าลิมิตเดิมของอุรุกวัยที่กำหนดไว้เนี่ย 50% ส่วนคลอไรด์ก็เป็นในเกลือก็จะมีโซเดียมกับคลอไรด์ใช่ไหมคะคลอไรด์เนี่ยน้ำ1ลิตรมีคลอไรด์686มิลลิกรัมเพิ่มขึ้น 50% เหมือนกันทีนี้สำหรับประชาชนผู้บริโภคเนี่ยก็ค่อนข้างจะรู้ตัวกันแล้วล่ะเพราะว่าดื่มน้ำเข้าไปมันก็ชัดเลยว่ามันเค็มค่ะมันเค็มขึ้นแต่สำหรับคนทั่วไปที่สุขภาพแข็งแรงดีอาจจะไม่ใช่ปัญหาอะไรทีนี้สำหรับคนที่ความดันโลหิตสูงเป็นโรคไตมีข้อจำกัดด้านการรับประทานอาหารต่างๆที่จะกินรสจัดกินเค็มไม่ได้กินเกลือเยอะไม่ได้เนี่ยแหละอันเนี้ยเป็นปัญหาขึ้นมาเพราะว่าหลายๆคนก็เกิดอาการที่ความดันขึ้นล่ะค่ะเจอน้ำเค็มๆเข้าไปทางการก็เลยออกคำเตือนให้ประชาชนกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยมีรู้ตัวว่ามีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยให้ปฏิบัติตัวควบคุมความดันโลหิตอย่างเคร่งครัดกินยาให้ครบหรือว่าให้หันไปซื้อน้ำขวดกินแทนต้นทุนเพิ่มขึ้นอีกเนาะถูกต้องแล้วนั่นแหละคือปัญหาคุณมาริอาโซซาเจ้าของเรื่องเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะว่าตัวเธอเป็นความดันโลหิตสูงแล้วก่อนหน้านี้กว่าจะคุมได้กว่าจะกินยาหาหมออะไรเธอบอกว่าใช้เวลาไป1ปีเต็มๆกว่าจะคุมได้แต่ทีนี้เจอน้ำก๊อกเค็มเข้าไปทั้งทำกับข้าวทั้งดื่มน้ำความดันพุ่งขึ้นมามีปัญหาอีกรอบนึงเธอก็เลยต้องตัดสินใจว่าต้องลดปริมาณการดื่มน้ำก๊อกลงแต่ถามว่าจะไปซื้อน้ำขวดกินเยอะๆให้ดื่มน้ำได้เยอะๆเหมือนเดิมได้ไหมก็ไม่ได้เพราะว่าที่เนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องน้ำดื่มที่ราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเหมือนกันเพราะว่าเขามีมาตรฐานการผลิตน้ำขวดน้ำดื่มเนี่ยที่เรียกว่าได้น้ำในคุณภาพที่ดีบริสุทธิ์มากที่สุดแห่งหนึ่งอะนะคะปรากฏว่ารัฐบาลตอนนี้ก็โดนหนัก
ทั้งฝ่ายค้านทั้งกลุ่มสิ่งแวดล้อมทั้งเครือข่ายแพทย์อะไรต่างๆที่ออกมาบอกว่าคือรัฐบาลเนี่ยมีปัญหาเรื่องการสื่อสารด้วยนะทำเอาน้ำกร่อยผันเข้ามาในระบบแบบนี้สร้างผลกระทบกับประชาชนขนาดนี้แต่ไม่ได้มีการเตือนไม่ได้เตรียมการใดๆสำหรับบางคนเขาบอกว่าตื่นเช้ามาอย่างวันนึงใช้น้ำก๊อกอยู่รสชาติปกติตื่นเช้ามาอีกวันนึงมันเค็มแล้วเค็มทันทีเกิดขึ้นในช่วงค่ำคืนนะคะเนี่ยทีนี้สิ่งที่รัฐบาลบอกว่าจะแก้ปัญหาคือเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยรู้ตัวอยู่แล้วว่าพอผันน้ำกร่อยเข้ามาใช้ผลิตน้ำประปาแล้วมันจะเค็มขึ้นแต่ว่าไม่อยากจะไปให้ความสำคัญกับสิ่งที่ทำไปแล้วอยากจะบอกถึงแผนในอนาคตมากกว่าแก้ตัวหรือเปล่าฟังดูเหมือนเป็นอย่างนั้น ใช่แผนในอนาคตของเขาคือ1เขาจะทำโรงบำบัดน้ำเพิ่มขึ้น2จะสร้างเขื่อนสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วก็3จะสร้างโรงผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลอ๋อเพื่อที่จะเหมือนที่สิงคโปร์ใช่จะเสริมเรียกว่ากำลังการผลิตน้ำประปาน้ำดื่มให้ประชาชนได้มากขึ้นนั่นเองแต่นั่นแหละการรับมือใดๆเนี่ยยังมีอีกนะคะอย่างที่เราบอกไปน้ำขวดสำหรับอุรุกวัยเนี่ยแพงเขาก็เลยมีมาตรการระงับการเก็บภาษีการนำเข้าน้ำดื่มที่เป็นน้ำขวดอ๋อก็เป็นทางออกเฉพาะหน้าเฉพาะหน้ามากแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนแล้วมีโครงการน้ำดื่มช่วยประชาชนด้วยนะค่ะก็คือใครมีปัญหาสุขภาพนะคุณผู้ฟังสามารถไปหาหมอแล้วก็ไปเขาจะเหมือนแบบมีให้คุณหมอเนี่ยสั่งออกใบรับรองมาว่าผู้ป่วยคนนั้นน่ะเป็นกลุ่มเปราะบางนะหรือว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำที่มันเค็มขึ้นเนี่ยพอมีเอกสารแบบนี้แล้วเนี่ยสามารถไปเอาไปแลกน้ำดื่มที่เป็นน้ำขวดจากธุรกิจในท้องถิ่นได้เหมือนกับรัฐบาลจะจ่ายให้เหมือนกับรัฐบาลอุดหนุนค่าน้ำเปล่าให้อุดหนุนน้ำขวดให้ในสถานการณ์แปลกๆแบบนี้ฟังดูก็ไม่ค่อยคุ้นเลยเหมือนกันนะคะซึ่งสิ่งที่น่าตกใจก็คือจำนวนคนในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนะคะหลังจากที่รัฐบาลอุรุกวัยเริ่มเอาผ่านน้ำกร่อยมาผลิตน้ำประปาเขาบอกว่ามีจำนวนผู้ป่วยที่ไปเข้ารักษาตัวในคลินิกต่างๆเนี่ยปรากฏว่า 70% ของคนที่เข้าไปรักษาตัวในช่วงสัปดาห์เดียว 70%ความดันโลหิตสูงแสดงว่าคนที่เจอผลกระทบจากมาตรการใช้น้ำกร่อยของทางรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะทีเนี้ยอย่างคุณโซซ่าเองเขาบอกว่าตัวเองจริงๆมีสิทธิ์ที่จะไปแบบรับน้ำฟรีตามโครงการเนาะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ใช้เพราะว่าคือเหมือนยังมีเงินซื้ออยู่แต่มีเพื่อนบ้านที่แบบเขาไม่มีเงินเป็นกลุ่มเปราะบางเงี้ยก็จะไปเสียสละให้เพื่อนบ้านก่อนก็กลายเป็นว่าประชาชนช่วยเหลือกันเองทีนี้แหละตอนนี้ก็คืออยู่ในสภาวะที่ดื่มน้ำแบบกระมิดกระเมียนดื่มน้ำให้น้อยกว่าปกติในแต่ละวันถ้าเราดิฉันนั่งคิดอยู่นะคุณผู้ฟังถ้าเราเจอปัญหานี้เราจะแก้ปัญหากันยังไงอ่ะสมมติในเคสที่เราไม่ได้มีเงินมากมายให้ต้องไปซื้อน้ำดื่มเราจะยังไงอ่ะทานเค็มน้อยลงเหรอดิฉันว่าบ้านเราอ่ะโชคดีอย่างนึงก็คือน้ำดื่มไม่ได้แพงมากมีตัวเลือกที่ราคาค่อนข้างถูกแล้วก็พอจะซื้อได้รวมถึงแบบอาจจะสมมติในกรณีของกลุ่มเปราะบางก็ยังพอแบบหาบริจาคหรือว่าแบ่งปันกันได้จริงๆเรายังเป็นน้ำประปาดื่มได้อยู่หรือเปล่าน้ำประปาดื่มได้แต่ท่อนี้ท่อที่ผ่านมาดื่มได้ไหมอันนี้ที่ฉันไม่แน่ใจจริงๆแต่ที่ฉันก็ไม่เคยดื่มไงที่ฉันก็ยังมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจอยู่เหมือนกันก็ดื่มแต่ว่าผ่านเครื่องกรองก่อนอ๋อใช่ต้องผ่านเครื่องกรองที่บ้านค่ะแต่อย่างถ้าแบบในยุโรปหรือว่าหลายประเทศก็คือเปิดตรงไม่ได้ผ่านเครื่องกรองใช่ใช่ในยุโรปนี่คือเขาแบบเปิดก๊อกกันแบบดื่มสบายใจมากแต่ดิฉันเชื่อว่าคนไทยหลายคนที่ไปยุโรปหรือไปอเมริกาก็ไม่กล้าดื่มนะดิฉันดื่มเพราะว่าความรู้สึกมันตะขิดตะขวงใจลองดื่มแล้วไม่รู้สึกอะไรหมายถึงว่ารสชาติดีดื่มได้มันคือไปที่เยอรมนีมาหลายปีก่อนแล้วมันก็คือก๊อกมันปรับร้อนปรับเย็นได้ด้วยค่ะก็เลยเหมือนสะดวกไปอีกเย็นก็ได้ร้อนก็ทงกาแฟหรืออะไรไปก็ได้แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันผิดแปลกอะไรแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าซื้อน้ำขวดกินแพงมากแพงมากนะคะก็ไม่น่าเชื่อเนาะว่าเรื่องของโรคร้อนเนี่ยมันโอส่งผลกระทบในหลายๆด้านจริงๆใช่แล้วก็จริงๆ 2-3 สัปดาห์ก่อนใกล้ๆตัวเลยก็อากาศร้อนก็ไม่ใช่แค่บ้านเรานะคะเซี่ยงไฮ้เองก็ร้อนทุบสถิติรอบร้อยปีไปแล้วใช่แต่ว่าคุณผู้ฟังจะบอกอย่างนึงเวลาเราฟังข่าวบอกว่าที่นู่นที่นี่อากาศร้อนทำลายสถิติและแต่พอเราไปเห็นตัวเลข
อ้าว20กว่าๆเด็กๆ30ต้นๆทำไมถึงร้อนก็อย่างที่เราเล่าไปแล้วนะคะว่าสำหรับเขาเนาะสำหรับเขาในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างบ้านเราตอนนี้40เราก็ยังเฉยๆใช่เพราะเราชินกับแบบ30บวกกันมาตลอดใช่นะคะอ่ะก็เป็นเรื่องราวอยู่เรื่องนึงที่น่าสนใจเอามาฝากกันนะคะปิดท้ายค่ะไปดูปัญหาเรื่องอันนี้น่าสนใจแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่นะคุณผู้ฟังมันเป็นเรื่องของในสหรัฐอเมริกาค่ะมันมีปัญหาที่ว่าพอวิกฤตเศรษฐกิจมันเกิดขึ้นพวกออฟฟิศทั้งหลายเอ่ยอาคารร้านค้าบางทีเป็นห้างสรรพสินค้ามันกลายเป็นที่ร้างเพราะว่ามันไม่มีการเปิดสำนักงานนะแต่ว่าตัวอาคารมันยังอยู่แต่ในขณะเดียวกันเรื่องของที่พักอาศัยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นตัวเมืองมีจำกัดราคาที่พักอาศัยก็แพงนะคะมันเกิดความไม่สมดุลขึ้นก็เลยทำให้ในตอนนี้เนี่ยนะคะมีในหลายๆรัฐเนี่ยเริ่มรณรงค์ให้มีการนำสำนักงานหรือออฟฟิศทั้งหลายที่ไม่ได้ใช้งานมาดัดแปลงเป็นที่พักใช่รวมถึงห้างสรรพสินค้าร้างด้วยมาดัดแปลงใหม่เป็นที่พักเพื่อเปิดให้คนทั่วไปได้มาเช่าเป็นที่อยู่อาศัยนะคะแต่ก็ต้องมีเงื่อนไขว่าไม่ใช่จู่ๆจะแค่แบบติดประตูแบ่งกั้นพื้นที่ออฟฟิศให้ไปเป็นที่นอนไม่ได้นะคะมันก็จะต้องมีกฎเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยเรื่องของป้องกันอัคคีภัยเรื่องของความเป็นส่วนตัวอะไรแบบนี้นะคะเหตุผลที่มีประเด็นนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะเพราะว่ามันมีรายงานนะคะของ Congressional Research Service หรือว่า CRS เนี่ยเมื่อปี2022คือปีที่แล้วเขาได้เผยแพร่รายงานฉบับหนึ่งค่ะที่สะท้อนถึงปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในด้านที่อยู่อาศัยของชาวอเมริกันเพราะเขาบอกว่าช่วงที่ผ่านมาคุณนิธามีทั้งสงครามยูเครนเศรษฐกิจโลกก็ไม่ดีต้นทุนวัสดุในการก่อสร้างโดยเฉพาะเหล็กเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการมากๆนะคะวัสดุต่างๆนานานอกจากราคาแพงขึ้นแล้วก็ยังขาดแคลนด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านในอเมริกาก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยมันทำให้คนที่อยากจะมีที่พักเนี่ยที่อยู่อาศัยของตัวเองมันทำได้ยากก็บางคนหมดอากาศไปเลยใช่ยากเลยนะคะก็ต้องอยู่กับพ่อแม่ต่ออะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าพอไปดูในส่วนของอาคารสำนักงานปรากฏว่าว่างเยอะมากมันแทบร้างเลยอ่ะนะคะดังนั้นเนี่ยมันเลยแสดงเห็นว่ายังมีพื้นที่สำนักงานที่ยังไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์เยอะมากนะคะเขาก็เลยมีการเสนอให้หน่วยงานที่ดูแลเรื่องเหล่านี้ในแต่ละรัฐเนี่ยลองไปพิจารณาดูอาจจะต้องไปปรับกฎหมายของแต่ละรัฐเช่นอาจจะมีการเปิดทางให้ดัดแปลงอาคารสำนักงานเป็นที่พักอาศัยนะคะอย่างบางที่เนี่ยเขาเสนอว่าคุณก็พัฒนาไปแล้วก็แต่ว่าราคาค่าเช่าเนี่ยมันจะต้องถูกกว่าราคาค่าที่พักตามท้องตลาดนะอืมเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะคือสำนักงานมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสำนักงานไงมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่พักดังนั้นอันหนึ่งห้องน้ำก็ต้องเป็นห้องน้ำแบบรวมอ๋อใช่ถูกไหมแล้วก็การแบ่งกั้นพื้นที่เนี่ยมันก็ต้องมีการมาซอยพื้นที่กันใหม่เพื่อให้มีความเป็นส่วนตัวและบางที่เนี่ยด้วยความที่เป็นสำนักงานบางที่อาจจะไม่มีหน้าต่างเลยโอ้โหเข้าใจถูกไหมก็คือเขาทำไว้ให้ทำงานแหละสมมติเป็นห้องประชุมก็คือปิดเงียบอืมนะคะแต่ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาอย่างที่เล่ามาเนี่ยก็ต้องไปมีการเปิดทางในแง่ของกฎหมายก่อนแล้วก็เปิดทางให้ผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์เนี่ยเข้ามาใช้พื้นที่รกร้างว่างเปล่าที่เป็นอาคารสำนักงานต่างๆเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์หนึ่งเมื่อกี้คุยนอกรอบคุณวินิษฐาคุณวินิษฐาตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยไม่เพียงแต่ทำให้คนที่มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองเท่านั้นแต่ว่ามันยังทำให้ชุมชนปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่ามันเคยมีสถิติอย่างเช่นในอดีตในช่วงที่สมมติเมืองเล็กๆเมืองนึงในรัฐหนึ่งของสหรัฐเนี่ยอาจจะมีช่วงที่เศรษฐกิจดีเฟื่องฟูขึ้นมาก็มีห้างผุดขึ้นหลายๆแห่งก็คล้ายบ้านเราอาจจะในต่างจังหวัดทีนี้พอเศรษฐกิจซบเซาลงกิจการห้างที่แบบไม่ได้เป็นเครือใหญ่โตเจ๊งก็กลายเป็นตึกร้างห้างร้างปรากฏว่าไอ้อาคารเหล่านั้นอะที่มันทิ้งไว้อะ
ลายเป็นแหล่งซ่องสุมนะคะอาชญากรรมแบบเข้าไปอาจจะเสพยาใช่ค้าขายของผิดกฎหมายอะไรต่างๆก็ไปอยู่ในนั้นก็กลายเป็นแหล่งอาชญากรรมของเมืองไปแต่ถ้าพัฒนาให้มันเป็นที่อยู่อาศัยเมืองก็จะกลับมาคึกคักมีชีวิตชีวาเศรษฐกิจมันก็หมุนเวียนขึ้นมาอีกครั้งแต่ไอเดียแบบนี้ที่ฉันเคยเห็นในอเมริกาหลายปีก่อนเขาดัดแปลงห้างที่มันปิดกิจการไปแล้วมาเป็นที่อยู่อาศัยแต่เขาก็ดีไซน์น่ารักดีนะคะแต่เสียอย่างเดียวคือมันไม่มีหน้าต่างความเป็นห้างแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยมันก็ต้องเป็นห้องน้ำรวมเพราะถ้าจะออกแบบโครงสร้างห้องน้ำใหม่เนี่ยไอการติดตั้งห้องประปาเนี่ยต้นทุนสูงเหมือนกันนะคะต้องรื้อต้องทุบใช่นะคะอ่ะก็หวังว่าเรื่องราวที่พวกเรานำมาเสนอในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังบ้างไม่มากก็น้อยนะคะ อ่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณที่ติดตามกันกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในตอนหน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Thai PBS Podcast View the World via the Voice